ับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวซึ่งเป็นรายการที่แบบว่าก็บ่อยก็บ่อยเลยก็บ่อยวันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง Unbreakable ประมาณสิ้นเดือนนี้คลาสจะมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเก็บรีวิว Unbreakable กับ Split ซามูเอลแจ็คสันแล้วก็บูธลิลิธสองคนมาดูสองคนนี้คุยกันแล้วก็คุยกันคุยกับเมียคุยกับลูกแล้วคุยกันความรู้สึกหนังเรื่องนี้เป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่โคตรเลียวแล้วพี่รู้สึกว่าชอบความเลียวของมันแล้วเขามีความแบบเป็นมนุษย์อ่ะฮีโร่อีชมันมีความจิกกัดหนังซุปเปอร์ฮีโร่อื่นๆมีความจิกกัดอะไรอย่างเงี้ยว่าส่วนตัวชอบมากชอบมากเป็นเรื่องที่ชอบมากตอนแรกอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นหนังแบบว่าทริลเลอร์ชื่อไทยก็เฉียดชะตาสยองอะไรสักอย่างนึงจริงเหรอมีชื่อไทยด้วยเหรอโดยรวมมันก็ทำออกมาได้น่าสนใจหนังเรื่องนี้นะมันก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่ชื่อเดวิดดันเป็นผู้ชายคนเดียวที่สามารถรอดชีวิตมาจากรถไฟคือก็จะมีผู้ชายคนนึงนั่งพี่ชอบนะอันนี้คือลองเทคถึงแม้ว่ามันจะมีตัดลับคัดไปหาเด็กผู้หญิงอะแต่เรามองอะไอ้ซีนที่รับหน้าบรูซมาคุยกับสาวคุยอะไรเนี่ยมันเห็นได้โดยความเมคเซนส์ว่าตรงนี้คือลองเทคช่วงหัวจีบสาวมีการถอดแหวนแต่งงานโอ้บูธลิลิธดูเลวไหมกับการทำกิริยาท่าทางมันเนี่ยเลวเพราะว่าคือมันจะเอาอะสำหรับพี่อะพี่มองว่าบูธลิลิธเนี่ยถอดแหวนแต่งงานแล้วคุยกับสาวเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าบูธลิลิธอะพร้อมจะมีครอบครัวใหม่แล้วเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้บูธลิลิธเนี่ยมันครอบครัวเล่าฉานพอเราดูไปจนรู้ว่าบูธลิลิธไม่ครอบครัวเล่าฉานปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วบูธลิลิธเนี่ยมันเป็นนัยยะสำหรับพี่คือสื่อว่าน่าจะหวานอมขมกลืนกับแฟนตัวเองมาตั้งนานแล้วเอื้อมแล้วเอื้อมแล้วกูพร้อมที่จะแบบถอดแต่งงานเพื่อเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามานึกภาพป่ะแล้วที่พี่พูดมาตรงนี้ก็คือว่า1คือซีนเริ่มเนี่ยฉลาดบอกหลายอย่างสตาร์ทด้วยลองเทคแบบนี้มันเป็นการสตาร์ทให้คนรู้ว่าหนังของผมเนี่ยจะเรียวนะจะตัดคัดน้อยๆสังเกตว่าหนังทั้งเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ลองเทคก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะถ่ายเป็นคัดยาวๆบูสวิลลิสเดินข้ามถนนคัดยาวๆซามูเอลแจ็กสันเดินตามไอตัวโจรน่ะเป็นข้ามถนนยาวเลี้ยงเซดี้แคมมายาวๆแล้วหนังอันเบรคเคเบิลเนี่ยจะเป็นอารมณ์นี้ซึ่งส่วนตัวพี่ชอบจังหวะคือการทิ้งคัดยาวๆแบบเนี้ยสำหรับพี่ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราได้เห็นนักแสดงเขาได้ทำการแสดงอย่างเต็มที่เราได้เห็นสวักของนักแสดงเต็มที่เราได้เห็นปฏิกิริยาของตัวละครที่โผล่แล้วอีกอย่างนึงคือเคยทำงานแล้วส่วนตัวเนี่ยเวลาทำงานกับอะไรที่เป็นคัดยาวๆอย่างเงี้ยจะสนุกเวลาเราโค้ชนักแสดงโค้ช acting เนี่ยแล้วมันเป็นคัดยาวๆแล้วเรารู้สึกว่านักแสดงแม่งได้เล่นทั้งซีนเต็มๆแล้วมันรู้สึกมันมีพลังมากกว่ามันส่งพลังได้มากกว่าส่วนตัวชอบหนังเรื่องนี้อย่างนี้นอกจากจะตัวหัวว่าหนังเรื่องนี้เลียวแล้วยังโจหัวความสัมพันธ์ได้ในขณะเดียวกันด้วยแล้วยังสตาร์ทเหตุการณ์สำคัญเพื่อเผยว่าพระเอกแม่งไม่ธรรมดาอย่างไรได้ด้วยพอจบซีนนี้ปั๊บแม่งนอนโรงพยาบาลพอนอนโรงพยาบาลนักข่าวลุมกลายเป็นข่าวใหญ่ไอ้เหี้ยบูธลิลิธแม่งกลายเป็นตัวประหลาดไปเลยเป็นคนดังไปเลยกลายเป็นตัวประหลาดไปเลยตอนแรกอ่ะพี่ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะรู้สึกมันคือตัวประหลาดรอดไปได้ไงเนี่ยเออแผลก็ไม่มีใช่แล้วคำว่า unbreakable ของชื่อเรื่องเนี่ยมันก็ชี้ไปที่บูธลิลิธทุกอย่างในหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นการพูดถึงบูธลิลิธเต็มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช็อตกับหัวสังเกตว่าช็อตกับหัวแรกก็คือเห็นข่าวบูธลิลิธแทนสายตาลูกก็จริงแต่เห็นข่าวบูธลิลิธก็อ๋อมีอีกอันนึงถ้าพี่ทัพพูดมาอย่างเงี้ยคือเข้าแล้วเพราะว่ามันจะมีซีนนึงตอนที่ตัววิทยากรนั่นน่ะได้หนังสือการ์ตูนมาหนังสือการ์ตูนมันกลับหัวแล้วมันก็หมุนฟื้นสังเกตดูว่าไอ้ช็อตประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยมันจะมีความไม่ปกติช็อตที่สองที่มีความไม่ปกติก็คือไอ้ตัวซามูเอลแจ็คสันมาเห็นไอ้ผู้ร้ายนั้นเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ความเป็นบูธลิลิธอีกแล้วไอ้หนังสือการ์ตูนเนี่ยที่แม่งกลับหัวแล้วหมุนเนี่ยซามูเอลแจ็คสันน่ะมันเห็นตัวพระเอกในการ์ตูนเป็นบูฟดิลิธด้วยแรงจูงใจของตัวซามูเอลแจ็คสันน่ะมันมีแค่ว่ากูรู้สึกว่ากูเป็นตัวประหลาดในสังคมกูอยู่อีกฝั่งนึงอีกด้านนึงของเหรียญนะกูรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีด้านนะมีเหรียญมันหาอีกด้านนึงอยู่มันหาว่าใครที่จะอยู่ตรงข้ามมันแตกหักง่ายมากทั้งชีวิตมันมาหัก50กว่า60กว่าชิ้นน่ะมันน่ะอกก็หักไงอะไรก็หักอกก็หักอกก็หักคุยก็หักเย็ดเมียไม่ได้นะ
กระแทกทีกรอบกระแทกกรอบกระแทกกรอบสมิลแจ็คสันมันมีโมติเวทที่คล้ายโจ๊กเกอร์อย่างนึงมันไม่ได้ฆ่าคนเพื่อเอาเงินเพื่อหวังกำไรเพื่ออะไรพี่ๆพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าสังเกตตอนที่มันจะมีซีนนึงที่ขายรูปสมิลแจ็คสันขายรูปใช่ๆเออมันไม่ได้อยากจะขายรูปนะเว้ยมันมีคนมาซื้อซื้อไปให้ลูกอายุ4ขวบแล้วแม่งโดนด่ายับเลยเฮียไม่ขายสมิลแจ็คสันเนี่ยตัวละครเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อเงินมันทำทุกอย่างเพื่อเออสนองนิดบางอย่างเพื่อกลบปมบางอย่างกูคือตัวโกงกูต้องมีพระเอกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกูหาคนที่บรรลุความยุติธรรมพอบูสต์วิลลิสเริ่มทำตัวเป็นพระเอกมากขึ้นสมิลแจ็คสันเริ่มที่จะแบบมีคุณค่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็คือว่าบูสต์วิลลิสก็เริ่มจะนึกได้ว่าสมัยก่อนกูก็ไม่เคยป่วยนะส่วนตัวลูกมันก็เริ่มจะบัฟพ่อลูกมันมีพ่อเป็นไอดอลนะเว้ยมันอยากเป็นเหมือนพ่อมันรู้สึกว่าพ่อมันโคตรแข็งแรงเลยแม้ว่าจะเป็นพ่อที่เหลวเป๋วในอีกด้านนึงอะถ้าเรามองอะแต่ในสายตาลูกพ่อเป็นโคตรแข็งแกร่งชอบตอนที่บูสต์วิลลิสที่ใส่หนักเข้ามาเรื่อยๆแล้วมุมกล้องเขาอะมันสื่อเหตุถึงความหนักแบบหนักชิบหายเลยไอ้ซีนเนี้ยสังเกตว่าเขาปลุกเราเยอะไหมใช่ปลุกเราเยอะเรารู้สึกว่าเขาปลุกเราเยอะแต่ถ้าเรามองเราลองมองเหตุการณ์นี้ดีๆเอามาดูธรรมดาไหมใช่มันเป็นแค่การตัดคัดกับซาวเบาๆเองใช่ๆแล้วซีนเนี้ยเอ็มไนท์ชมาลาโชว์เก่าเหี้ยในขณะที่ทำให้เราประทับใจมึงขายของด้วยใช่ใช่ลูกเขาก็พยายามจะแบบว่าพ่อเป็นฮีโร่พ่อเป็นฮีโร่จะเป็นไม่สดชักปืนมากไรเหี้ยแล้วเป็นไหมเนี่ยวางปืนลงลูกเออมึงเชื่อใช่ไหมเออกูไม่ตายแต่กูจะไม่อยู่แล้วที่นี่ชอบวิธีแก้ไขปัญหานี้นี่จากการดูนะพี่สงสัยอย่างนึงว่าบูสต์วิลลิสอ่ะโดนยิงตายไหมเราไม่เห็นการกระทำรุนแรงที่มีต่อบูสต์วิลลิสเลยคือเราไม่เชื่อแต่เรารู้สึกได้เลยว่าบูสต์วิลลิสแข็งแกร่งจริงๆใช่ใช่เป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นเพราะสิ่งที่เขาปูมาตลอดเนี่ยคือหนึ่งในวิธีการขยี้การขยี้อ่ะมันมีหลายรูปแบบพูดคำว่าขยี้มันกว้างนี่คือหนึ่งที่เอ็มไนท์ชมาลาเขาขยี้จนแบบมึงไม่ต้องเจ็บตัวให้เห็นแต่กูรู้เลยมึงทนไม่ต้องแบบโดนตีไม่ต้องขนาดนั้นแต่แค่พูดเนี่ยย้ำแต่สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรบูสต์วิลลิสแพ้คือน้ำเขาปูมาตั้งแต่แรกแล้วพระเอกแบบเมียก็ดูจะเหมือนตะห้องละแหงนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำก็ได้ไม่แต่ว่าเอาจริงๆไอ้เรื่องความสัมพันธ์อ่ะพี่ก็ซื้อความสัมพันธ์บูสต์วิลลิสอ่ะทุกอย่างในหนังเรื่องนี้มีการพัฒนาหมดเลยตัวละครบูสต์วิลลิสจากที่งงตัวเองตอนหลังก็เฮ้ยกูเชื่อแล้วว่ากูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จริงๆแม้กระทั่งโมเมนต์ชีวิตคู่ตอนแรกละหองละแหงใช่เหมือนจะเลิกกันสุดท้ายแม่งเดทกันครั้งแรกแล้วแบบในเรื่องอ่ะเมียแม่งเข้าใจผิดว่าบูสต์ลิลิสนอกใจเมียไอ้บูสต์ลิลิสไม่ได้นอกใจแต่บูสต์ลิลิสอาจจะเป็นคนที่แบบเงียบๆไงตอนแรกที่ต้องเลิกแข่งอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมเพราะว่าอยากจะอยู่เมียเพราะเมียไม่ชอบเมียบอกว่าอเมริกันฟุตบอลเป็นเกียร์ที่รุนแรงไม่ชอบอะไรที่ตรงข้ามกับงานเขาเป็นพยาบาลสุดท้ายแล้วก็เลยรู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวว่าตัวเองมีเริ่มรู้ตัวขึ้นเรื่อยๆโทรไปหาท่านอาจารย์การผมควรทำยังไงดีครับมีการบัฟเลยมึงต้องเดินไปที่สาธารณะคนเยอะๆแต่เตือนไว้ก่อนนะมันไม่เหมือนในคอมิกโอ้ยวิลลิสไปยืนเลยค้างผายมือจับไปโดนมือเท่นะเท่นะเท่มากเลยจับตบใครปุ๊บแฟนแบ็กมาเห็นหมดเลยขโมยกางเกงในใครมาบ้างจับผีใครบ้างแต่มีเลือกเหยื่อด้วยเลือกโจรใครที่ทำหนักสุดจะไปจัดการทันทีเลยไอ้ตัวละครตัวสุดท้ายนี่แม่งมึงเหี้ยมึงเลวจริงอะไอ้เหี้ยมึงไปปล้นบ้านเขาไปอยู่บ้านเขาไอ้เหี้ยแม่งแล้วซีนเนี่ยเป็นซีนที่พี่รู้สึกว่าเฮียบูธลิลิสได้โชว์ของแล้วบูธลิลิสผมจริงไงล็อกมั่งไอ้เฮียนี่ก็จับมั่งตีเป็นลองเทคนะยังไงก็ไม่เจ็บอีกดีไงกระแทกไปดิเรื่องกูเรื่องจริงๆถ้าเป็นพี่ทำนะจะมีคนใส่ชุดทางม้าลายอ่ะวิ่งเข้ามาซ้าย one two ตัวบูธลิลิสก็เลยจะคนพบตัวเองกลับไปบ้านยื่นไปพิมพ์ให้ลูกดูให้ลูกอ่านแต่อ่านเงียบๆนะแม่มันรู้ไหมว่าบูธลิลิสไปทำเหตุการณ์ในข่าวพี่มองว่ารู้เพราะอะไรรู้ป่ะก่อนลูกมันจะมามันนั่งคุยกันอยู่แล้วเขาปูมาแล้วช่วงเริ่มก่อนหน้าเนี่ยเขาปูมาแล้วว่าเมียมันอ่ะค่อนข้างที่จะโอนเอ็นเชื่อสมิลแจ็คสันนะเว้ยใช่ใช่ใช่พอสรุปรวมแล้วเนี่ยเมียกับลูกเนี่ยมองบูสต์ลิลิสในมุมเดียวกันเว้ยว่าบูสต์ลิลิสอ่ะมีความเหนือธรรมชาติอยู่เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันที่เมียมันพูดกับมันว่าคุณเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นคุณมีความพิเศษกลายเป็นว่าทั้งบ้านเนี่ยแม่งมองบูสต์ลิลิสในมุมที่แบบเฮ้ยบูสต์ลิลิสคือซุปเปอร์ฮีโร่พี่มองว่าในพลังของตัวบูสต์ลิลิสเนี่ย
แม่งมีความเลียวด้วยเว้ยไอเซนน่ะเขาให้เหตุผลอยู่นะว่าไอเซนน่ะก่อนหน้าจะมาเป็นไอรปภ.เนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนเป็นนักอเมริกันฟุตบอลแล้วนักอเมริกันฟุตบอลเนี่ยคือถ้าใครได้ดูพี่ก็ไม่ใช่อเมริกันนิยมอ่ะแต่ว่าเราก็เคยเห็นมาบ้างสารคดีอเมริกันฟุตบอลคาราคดีอะไรพวกนี้บางทีมันก็สนุกเราก็ดูมาบ้างเขาฝึกกันค่อนข้างนะเซนต่างๆนักกีฬาเป็นนักกีฬาเก่งเลยนะเว้ยเออมันก็มีเซนตรงนั้นแล้วพอหมดจากนักกีฬาปั๊บมาเป็นรปภ.เราเคยสงสัยป่าวว่าตำรวจเวลาตั้งด่านเขาจะเลือกตรวจคนที่น่าสงสัยหรือผู้ต้องสงสัยที่คุณว่าคุณเคยรู้ไหมว่าอะไรคือคำว่าต้องสงสัยอันเนี้ยเอ็มไนท์ชมาลาเขาเอาตรงเนี้ยมาใส่ในความรู้ลิสก็คือโยนบูธลิสให้เป็นรปภ.เลยแล้วบูธลิสเป็นรปภ.เจอคนวันละกี่ล้านคนเป็นรปภ.ที่สนามกีฬาด้วยเหี้ยไอการเป็นรปภ.ที่สนามกีฬาเนี่ยตอกย้ำว่าจริงๆแล้วอ่ะบูธลิสอ่ะรักกีฬาอเมริกันฟุตบอลขนาดไหนแสดงว่าตอนสมัยเป็นอเมริกันฟุตบอลเนี่ยแม่งต้องเก่งมากที่ชอบซีนหนึ่งซีนที่มันตามไอคนที่มันมีปืนรู้สึกกระดูกแตกกับเสียงแม่งแบบเธอราวด้วยที่อย่างที่บอกกับปูมากระโดดมันหักง่ายใช่สัตว์เนี่ยมึงตกบันไดเลยเนี่ยมีการแบบขยี้ความเป็นกลาสความเป็นมิสเตอร์กลาสอ่ะไม้เท้าตกกุ้งแล้วมันไม้เท้าหักหลังจากนั้นก็คือว่าตัวบูติลิสเนี่ยก็กะจะแบบไปขอบคุณซะหน่อยบูติลิสมาคราวเนี้ยมาในแบบที่ไม่ได้โดนบังคับไม่ได้มีคำถามในใจแบบคือความรู้สึกพี่อ่ะบูติลิสเดินเข้ามาแม่งกอดอกสบายใจดูรูปเออผลงานเจอแม่เพื่อนก็คุยกันจริงจังเลยเขาเป็นคนพิเศษนะบุรีลิสแม่งยังชมด้วยอะไรจ้าแม่งก็ยื่นหนังสือพิมพ์บอกว่าเหมือนภูมิใจอ่ะภูมิใจในผลงานบอกมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสินะมันคงมาถึงวินาทีที่เราต้องจับมือแหละแม่งพอจับมือปั๊บแฟลชแบ็คคราวนี้เครื่องบินตกแม่งนั่งอยู่โอ้โหโรงแรมไฟไหม้อะไรจ้ามึงไอ้คนเลวไอ้เหี้ยเลยตอนดูอ้าวไอ้เหี้ยอ้าวไอ้คนเลวจับป้าผ่านไปมองข้างๆแม่งเจอที่ทำระเบิดที่ทำนู่นทำนี่เป็นแปลนหมดเลยก็ทำให้เราดูว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะที่ไอ้ไรจ้าเป็นคนพูดตลอดเวลาว่ามันพูดเหมือนกับว่ามันติดตามข่าวพวกนี้เพื่อที่จะหาว่ามีใครสักคนไหมที่อยู่ตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามแบบไม่มีวันเจ็บปวดไม่เลยหลังจากนั้นก็คือว่าก็รู้แล้วคราวนี้เขาไม่เล่าต่อละก็เป็นบูบิลิสแบบเดินหนีแล้วเล่าเหตุการณ์ว่าบูบิลิสเนี่ยเป็นคนไปนำตำรวจมาจับโอเคนะพี่ถือว่าพี่ชอบพี่ถือว่าจบได้โอเคมันตอกย้ำอย่างนึงว่าเอไลจาเนี่ยโดนจับก็จริงแต่พี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เอไลจาชนะคือหวังจะหาซุปเปอร์ฮีโร่สักคนที่อยู่ตรงข้ามเขาใช่ซึ่งเอไลจาเป็นคนปลุกซุปเปอร์ฮีโร่คนนั้นให้ตื่นขึ้นมาได้สังเกตไหมว่าเอไลจาเป็นคนที่แบบสิ้นหวังในชีวิตเฮียกูไม่ได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นมิสเตอร์กลาสอย่างนี้คือมันเป็นคนที่ชีวิตแม่งทรมานมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยจุดประสบความสำเร็จใหญ่ติดคุกมันก็พร้อมอยู่แล้วเว้ยมันวางแผนไว้แล้วว่าคือถ้ามันติดคุกไม่เป็นไรแต่เป้าหมายมันประสบความสำเร็จหนังเรื่องนี้มิสเตอร์คลาสชนะกลายเป็นว่าเอาจริงพอพี่มาดูย้อนดู Unbreakable อีกทีนึงเนี่ยกูอยากดูกราดเร็วๆแล้วก็ให้คะแนนดีกว่าสิ่งที่ชอบสุดคือดราม่าเรื่องนี้ดราม่าทำได้ดีมากก็ขอให้คะแนนที่ 8.5 คะแนนเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พี่โคตรชอบเลยมันไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่โต้งๆสำหรับพี่แม่งกลมกรอบถูกฉลกเหี้ยๆถูกชะตาเหี้ยๆเลยทุกคนมีการทุกตัวละครมีการพัฒนาหมดเลยแล้วพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดีมากเพอร์เฟกต์มากเทคนิคจังหวะถ่ายอะจังหวะตัดอะสำหรับพี่อะคัดน้อยๆให้ช็อตยาวๆนะนักแสดงได้โชว์สกิลพอนักแสดงได้โชว์สกิลปั๊บเราได้ซึมซับทักษะเราได้เห็นทักษะการแสดงของนักแสดงอย่างเต็มที่หนังอย่าง Unbreakable นี่แหละคือหนังอีกเรื่องที่พี่ให้เลยหนังติดอันดับหนังชอบเลยในชีวิตนะหนังชอบ Unbreakable ชอบมากสำหรับพี่หนังนี้10คะแนนอาทิตย์หน้าให้เลยว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมารีวิวสปริตต์ต่อเพราะว่าอาทิตย์หล่อไปจะได้รีวิวกลาสเลยก่อนจากกันไปขอฝากด้วยครับเสื้อนี่คือแบรนด์ Six and Two ถ้าจะรู้ว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนอินบ็อกซ์ที่เพจนี้เลยครับเอ๊ขึ้นอยู่นะที่นี้คือ Six and Two นี่คือลายเสื้อพี่คือเป็นแบรนด์พี่เองทุกเสื้อจะเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ดีไซน์คือมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวคุณซื้อไปจะได้โปสการ์ดพร้อมประวัติของตัวละครตัวนั้นตัวนี้ชื่อกุสตาฟโจแฮนเซนอยากรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วตัวนี้ไปอ่านในโปสการ์ดเสื้อไอตัวนี้ชื่อผีตัวลายที่2จะมาแล้วเร็วๆนี้ชื่อเบนลูซิแอโนฉายาเขาคือบักซี่ลายที่2จะเป็นเปิดตัวแรกของซีรีส์แมสคือมาเฟียแอนด์สตีมพังไฮบริดอ่านชื่อไม่ต้องพูดอะไรมากคุณรู้เลยว่าคืออะไรแล้วพี่กำลังวางแผนเล็กๆว่าอาจจะทำซีรีส์สำหรับ
ชาวหนอนหนังโดยเฉพาะสำหรับแฟนหนอนหนังโดยเฉพาะคุณอาจจะได้เห็นหนอนตัวแรกในเรียบทต่างๆภาคเกรดคอตตอนเกรดนอกพี่กล้าพูดว่าถ้าคุณได้ใส่แล้วคุณได้จับคุณจะรู้เลยว่าต่างจากแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์พี่ใช้ของดีเพื่อมาขายทุกคนจริงๆแล้วงานสีงานสกรีนระดับพรีเมียมรับรองได้ตลอดในไม่ช้าในอนาคตคงได้เห็นกันเป็นซีรีส์ของหนอนหนังโดยเฉพาะแล้วที่เราดูกันอยู่ณตอนนี้คือนอนหนังรีวิวครับผมเฮ้ยฝากกันหน่อยครับผมกับเพจ Active Entertainment นะครับบน Facebook แล้วก็บน YouTube ถ้าชัวร์แล้วว่าชอบ Subscribe เลยครับแล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรายการแบบนี้มีน้อยรายการที่ยังแบบรีวิวไม่สนหีแตดอะไรเงี้ยมีน้อยแล้วนั่น Subscribe เถอะเออแล้วนอกจากคนน้อยก็คนดูน้อยแล้วด้วยยังไงฝากไว้ด้วยครับอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันแต่อาทิตย์หน้ามาร์คไว้แล้ว1เรื่องคือสปิทเอาล่ะครับสวัสดีครับ